พอไหวเนาะอาจารย์มีว่าให้ไปดูจุดไหนมาคะไม่เน้นดูทั้งเล่มดูไปเรื่อยใครจะให้ดูทั้งเล่มก็ต้องบอกแนะก็ไปดูกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนู้นไม่ได้พูดเลยเหรอปริญญาตรีนี่ภาคปกติเนี่ยต้องดูทั้งหมดห้ามไปนั่งหลังนะลูกนั่งหน้าๆเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะประเมินไงวิชาการก็จะมาแจกใบประเมินเอางี้ดีกว่าในส่วนของตัวในหน้าให้ไปดูอะไรบ้างอาจารย์คิดนะน่าจะเป็นกลุ่มเนี้ย801อะไรเนี้ย801วรรค2อะไรอ่ะแถวๆนั้นน่ะนะแล้วก็มาตรา805 818อะไรพวกนี้แล้วก็น่าจะเป็น806นะฮะตัวการไม่เปิดเผยชื่อโอ้โหปากกาตัวการไม่เปิดเผยชื่อ819อะไรประมาณเนี้ยนะ819 810ก็ลองไปดูแถวๆนี้ดูอาจารย์คิดว่าไม่น่าจะเกินจากนี้หรอกอะไรในหน้าเนี่ยแล้วก็ไม่นี่มาทุกคุณมาของอาจารย์นี่ว่าทุกรอบป่ะไม่พูดอะไรเลยที่คือในจุดของตัวแทนเนี่ยในหน้าเนี่ยไอ้ตัวแทนเนี่ย806เป็นเรื่องที่ยากสุดอาจารย์ก็เก่งไว้ว่าน่าจะดูต้องดูกันนะฮะน่าต้องดูไอ้นั่นอีก821 820เนี่ยน่าจะต้องไปดู821บวก820เขาบอกตัวแทนเชิดเนี่ยนะฮะทำให้ตัวการต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะฮะในฐานะเชิดอย่างเงี้ยนะเชิดตัวแทนเชิดขึ้นมาการมอบหมายไม่ได้มอบกันจริงจังใช่ไหมฮะทำให้ตัวการต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งมาตราเนี้ยมาตรา816เนี่ยมันก็เขียวนะนะฮะมาตรา816น่าจะเป็น806บวกด้วยฎีกาที่311ทับ2523อะไรเงี้ยอันเนี้ยแล้วก็อันที่2 806น่าจะบวกด้วย820บวกด้วย821ตามที่ถ้าอาจารย์สอนอาจารย์จะให้ไปว่านี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2เงี้ยแล้วก็806บวกด้วย798นะฮะเป็นประเด็นที่3มันก็จะพอผูกพันอยู่ตรงเนี้ยถามว่าในกรณีที่ตัวการไม่เปิดเผยชื่อเนี่ยนะฮะมันเป็นข้อยกเว้นของมาตรา798การตั้งตัวแทนไม่ต้องทำเป็นหนังสือแต่พฤติการของตัวการตัวแทนน่ะทำให้บุคคลภายนอกเชื่อว่าขอไข่เป็นตัวการจริงๆและเชื่อโดยสุจริตเนี่ยมันตรงอยู่ตรงเนี้ยเพราะนั้นเวลาถ้าหนูออกมาจริงๆทดสอบต้องใช้คำว่าเชื่อโดยสุจริตเมื่อเชื่อโดยสุจริตบุคคลภายนอกเชื่อโดยสุจริตก็ขอเป็นตัวการอย่างเงี้ยก็ไกลออกให้ขอออกหน้าเป็นตัวการใช่ป่ะอย่างเงี้ยเพราะนั้นไอ้คนบางคนภายนอกมันก็เชื่อโดยสุจริตไงว่าขอไข่เนี่ยเป็นตัวการจริงๆแต่ในความในเขาสองคนเขารู้กันสองคนใช่ไหมว่าระหว่างกอไก่ขอรู้กันสองคนเท่านั้นคนอื่นจะรู้ไม่ได้เพราะนั้นตัวการไม่เปิดเผยชื่อแต่ภายหลังเปิดเผยชื่อแล้วจะเปิดเผยโดยวิธีใดนะฮะถ้าตัวการรู้แม้ตัวการยังไม่เปิดเผยชื่อถ้าตัวบุคคลภายนอกเขารู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันตัวการภายหลังนะภายหลังทำสัญญากันแล้วนะรู้ภายหลังเนี่ยก็ถือว่าตัวการได้เปิดเผยชื่อแล้วเหมือนกันนะฮะการ19เป็นเรื่องสิทธิยึดหน่วงนะฮะสิทธิยึดหน่วงอะไรพวกนี้สิทธิยึดหน่วงก็ทรัพย์สินใดๆที่ตัวแทนขวนขวายได้มา
จากการเป็นตัวแทนนะฮะแล้วมีการอะไรตัวทดลองจ่ายเงินไปทั้งเงินค่าใช้จ่ายและเงินทดลองจ่ายถ้าตัวแทนออกไปณขณะที่ตัวทำหน้าที่ของการเป็นตัวแทนแล้วออกเงินแทนตัวการไปด้วยเช่นก็ให้ขอไปซื้อบ้านไม้สักที่จังหวัดแพร่เนี้ยไปถึงให้เงินไป2ล้านพอไปถึงที่ไม้ราคาขึ้นไปอีก 500,000 เป็น2ล้าน5แต่กอไก่ให้เงินไปแค่2ล้านอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นไอ้กอไก่บอกขอไข่ออกเงินแทนไป 500,000 ไอ้กอไก่ก็ไอ้ขอไข่ก็กอไก่บอกขอไข่ให้ออกเงินแทนไป 500,000 ขอไข่ก็ออกแทนไปเนี่ยกอไก่มีหนี้ที่ต้องชำระถามว่ากอไก่มีสิทธิ์ยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้ได้หรือไม่นะเพราะนั้นถ้ามีหนี้ต้องชำระกฎหมายเขาก็เลยเอื้อว่ามีสิทธิ์ยึดหน่วงได้เพราะยังไม่ต้องโอนไม้นะถ้าไม้ยังอยู่ในความครอบครองของขอไข่ทรัพย์สินนั้นจะต้องอยู่ในความครอบครองของตัวแทนอยู่มีสิทธิ์ที่จะยึดหน่วงไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้เห็นไหมทรัพย์สินที่ขวนขวายได้มาปกติแล้วต้องโอนคืนตัวการจงสิ้นตามมาตรา810แต่ถ้ามีเหตุดังนี้มีตัวการมีหนี้ต้องชำระให้ตัวแทนเนื่องจากเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ขวนขวายได้มาแล้วก็เขาบอกว่าตัวแทนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้ได้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้นี่อย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องยึดหน่วงอันนี้เป็นเรื่องตัวการไม่เปิดเผยชื่อ805/118เป็นเรื่องข้อห้ามตัวแทนนะหรือตัวแทนฝ่าฝืนข้อห้ามในกรณีใช้818หมายความว่าบำเหน็จตัวแทนเนี่ยกอไก่มอบให้ขอไปทำการตรงเนี้ยนะมากกว่า1อย่างมาตรา818เพราะนั้นอย่างนึงอาจจะทำชอบอีกอย่างนึงอาจจะทำไม่ชอบเพราะนั้นบำเหน็จจะได้หรือไม่อันไหนทำชอบก็ได้บำเหน็จอันไหนทำไม่ชอบก็ไม่ได้บำเหน็จส่วน801ตัวทันรับมอบหน้าทั่วไปนะจะทำการใดๆได้ทุกอย่างยกเว้น6ประการต่อไปนี้ทำไม่ได้นะก็ไม่รู้ว่าอาจารย์นิวัฒน์จะออกช่องไหนนะฮะส่วนค่าต่างของอาจารย์อรวรรณนะฮะค่าต่างของอาจารย์อรวรรณอาจารย์ก็ไม่กล้าประทานเน้นอะไรรู้จักค่าต่างจะไม่มีอะไรมากนะฮะค่าต่างคืออะไรค่าต่างค่าต่างก็คือเอางี้ยกตัวอย่างง่ายๆตามมาตรา833เนี่ยลักษณะของค่าต่างก็คือต้องมีอาชีพค้าขายซะก่อนก่อนอื่นเลยต้องมีอาชีพค้าขายนะฮะแล้วก็ค้าขายเพื่อหวังกำไรและต้องมีนิติกรรมและสัญญานะฮะเนี่ยเรื่องค้าต่างเนี่ยต้องเป็นนิติกรรมสัญญาต้องหวังกำไรนะต้องมีสติสัมปชัญญะแล้วก็อะไรเป็นโจทย์ได้เป็นจำเลยได้ตามมาตรา836ซึ่งจะแตกต่างกับเรื่องตัวการตัวแทนธรรมดาตัวการตัวแทนธรรมดาไร้ความสามารถยังเป็นตัวแทนได้แต่ถ้าเป็นตัวแทนค้าต่างปุ๊บต้องสติสมบูรณ์คนไร้ความสามารถเป็นตัวแทนค้าต่างไม่ได้ลักษณะของตัวแทนค้าต่างเป็นยังไงอีกนอกจากนั้นอะไรอ่ะถึงจะเรียกว่าตัวแทนค้าต่างลักษณะไหนคุณก็เดินไปตลาดใหญ่ๆสักแห่งหนึ่งนะฮะมึงมีทุกจังหวัดมีทุกอำเภอด้วยซ้ำมั้งร้านไหนที่ขายเครื่องไฟฟ้าตู้เย็นทีวีโทรทัศน์พัดลมหม้อหุงข้าวอะไรพวกเนี้ยเจ้าของร้านคือตัวแทนค้าต่างทรัพย์สินเหล่านั้นที่อยู่ในเป็นแอร์เป็นอะไรทีวีเนี่ยนะมันเป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทนะแล้วเขาก็เอามาฝากเราขายโดยกำหนดราคาขายไว้นะจะซื้อจะขายจะอะไรก็ต้องอยู่ภายในตรงเนี้ยเท่ากับทีวีมีกี่ยี่ห้อแอร์มีกี่ยี่ห้อนะ
โทรทัศน์พัดลมมีกี่ยี่ห้อแต่ละอย่างมีตั้งหลายยี่ห้อถ้าให้คุณเข้าไปในร้านคุณอยากได้ยี่ห้อไหนอ่ะคุณชอบยี่ห้อไหนคุณก็เลือกลักษณะของเหล่านั้นคือสินค้าฝากขายทั้งนั้นนะฮะมีราคาติดมาจากบริษัทว่าทีวีกี่นิ้วราคาเท่าไหร่กี่นิ้วราคาเท่าไหร่นะโอเคไหมฮะอันนี้เรียกว่าค้าต่างหรือ export import นะ import สินค้าเข้ามาแล้วก็เอามาขายในบ้านเรานะหรือ export ไปขายต่างประเทศพวกนี้ก็เป็นตัวแทนค้าต่างไม่ใช่การทำชั่วครั้งชั่วคราวนะฮะต้องทำตลอดไปเป็นอาชีพโอ้ปิดเทอมปีนี้ซัมเมอร์ไม่เรียนซัมเมอร์ดีกว่าไปขายของสักพักนะเอาเครื่องไฟฟ้าไปขายสมมุตินะเดินไปขายตามบ้านแค่พอเปิดเทอมก็เลิกแล้วมาเรียนใหม่ไม่ใช่ค้าต่างนะงั้นนะการค้าต่างต้องทำเป็นอาชีพและไม่ใช่ทำเป็นครั้งเป็นคราวทำโดยระยะตลอดไปอีกอันนึงก็คืออาจารย์ระวันชอบก็คือ839 840อะไรพวกนั้นน่ะซื้อถูกขายแพงที่บอกว่าก็ให้ขอไปขายรถยนต์คันนึงบอกให้ขาย 50,000 ไอ้ขอขายบอกโอ้รถยังใหม่อยู่เลยขาย 50,000 ถูกว่ะอยากกันนั้นเลยลองบอกไปสัก 80,000 ดิ 80,000 ก็ยังมีคนซื้อแต่กอตัวการเนี่ยให้ขายแค่ 50,000 คุณไปขาย 80,000 แล้วคุณขายได้ 30,000 ที่ได้มาจะถือว่าเป็นกำไรไม่ได้คุณต้องคืนให้กับตัวการเอาใหม่มี2มาตราติดกันก็ให้ขอไปขายรถยนต์บอกให้ขาย 50,000 นี่แหละโจทย์เดิมไอ้ขอขายบอกตัวเนี้ยนะขาย 50,000 แม่งปลูกสระแหน่ยังไม่ขึ้นเลยนะโกโลโกโสคันจะซื้อวะนะสุดท้ายเนี่ยต้องมานมเนขายก็ไม่ได้เลยขายไป 30,000 ไอ้คนซื้อก็อุดอิดออดออดไม่ได้อยากจะเอาเลยแต่ทนอ้อนวอนไอ้ขอไข่ไม่ได้อะซื้อก็ซื้อขาดทุนไป 20,000 ขาดทุนน่ะคุณต้องฟักกระเป๋าเองเพราะคำสั่งก็ให้คุณขาย 50,000 ถูกไหมซื้อถูกขายแพงซื้อแพงขายถูกยังไงก็ตามแต่กำไรขาดทุนคุณเท่านั้นตัวแทนเท่านั้นที่จะเป็นคนร้อนเนาะชักเริ่มร้อนตัวแทนเท่านั้นที่จะเป็นคนชักกระเป๋ากำไรก็ไม่ได้ขาดทุนต้องออกกำไรต้องคืนนี่นะไปดูตรงนี้ด้วยนะอาจารย์ระวันท่านจะชอบออกในลักษณะนี้ข้อหนึ่งแน่นอนค้าต่างหรืออีกทีหนึ่งอาจจะออกมาในลักษณะเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบปุ๊บคุณก็จะต้องไปตารางแบบนี้เวลาดูหนังสืออันนี้ตัวแทนธรรมดาอันนี้ค้าต่างนะค้าต่างนี่มาตราขึ้นด้วยมาตรา833ลักษณะมันเป็นยังไงแล้วก็ต่อมาก็มาตรา836เป็นโจทย์เป็นจำเลยไม่ได้ไอ้นี่อะไรมาตรา799นะไอ้7ตรงนี้มาตรา797ก่อนอาชีพอะไรก็ได้แต่อันนี้ต้องค้าขายเนี่ยอะไรก็ได้อาชีพอะไรก็ได้อะไรก็ได้เป็นตัวแทนได้หมดธรรมดาได้หมดค้าต่างนี่ต้องค้าอาชีพค้าขายอย่างเดียวเลยกำหนดนะผู้ไร้ความสามารถเป็นตัวแทนได้แล้วก็6ผู้ไร้เป็นตัวแทนไม่ได้นะฮะเพราะอาจต้องเป็นโจทย์หรือเป็นจำเลยเองอันนี้ก็สำคัญก็ดูด้วยนะโจทย์เป็นจำเลยเนี่ยเองนะฮะอาจจะโดนฟ้องเป็นจำเลยอาจจะถูกฟ้องเป็นจำเลยแล้วอาจจะเป็นโจทย์ก็ได้นะอันนี้การตั้งตัวแทน798นะต้องทำเป็นหนังสือ
ันนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำเป็นหนังสือเนี่ยเป็นข้อเนี่ยคุณไปอ่านดูมันจะมีข้อตรงข้ามหมดอ่ะนะหวังผลกำไรนะอันนี้บำเหน็จต้องได้อันไม่ใช่ตรงนี้บำเหน็จต้องมีอันนี้803จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะจะมีหรือไม่มีก็ได้บำเหน็จเนี่ยแล้วแต่จะตกลงกันนะก็ไปดูข้อไปเขียนมาไอ้ค่าต่างเนี่ยแต่ละมาตรามันว่าด้วยอะไรด้านนี้ว่าอะไรและจับที่มันชนกันที่มันตรงข้ามกันนะอันนี้สำคัญแต่836สำคัญลักษณะสำคัญนะแล้ว839 840สำคัญในเรื่องค่าต่างนะฮะทีนี้เอาลงมาดูของอาจารย์บ้างในหน้าอาจารย์ออกในหน้าแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหนี่ซัมเมอร์จะเรียนกันยังไงเนี่ยร้อนอย่างเงี้ยของอาจารย์มี2มาตราอาจารย์จะใช้แค่2มาตรานะฮะคือการเป็นนายหน้านะมีการมอบหมาย2ทางเอาย่อๆเลยนะคือ1มอบหมายโดยตรงตามมาตรา845และ2มอบหมายโดยปริยายมาตรา846นะฮะองค์ประกอบของมาตรา845มีอะไรมี1ตกลง1มีตกลงมอบหมายให้เป็นในหน้า2มีการชี้ช่องที่ช่องของในหน้าและ3มีการเข้าทำสัญญาองค์ประกอบ3องค์และต้องใช้ทั้ง3องค์องค์หนึ่งองค์ใดไม่ได้นี่คือหน้าที่ของในหน้าถ้าทำครบ3องค์ถือว่าในหน้าทำหน้าที่ครบแล้วนั่นเองในหน้าก็จะได้ค่าในหน้านี่ได้ค่าในหน้ามีการตกลงไหมมอบหมายไหมมันมีฎีกานะตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอายกฎีกาให้ดูเอาตัวนี้ก่อนมีการตกลงมอบหมายมีการชี้ช่องของนายหน้านะฮะแล้วก็ผู้ซื้อผู้ขายเข้าทำสัญญากันนะฮะตัวอย่างบอกว่าก็มอบขอให้ขายที่ดินมอบก็นี่มีการตกลงมอบหมายขอรับหน้าที่เป็นนายหน้านำเสนอขายให้คอเป็นผู้ซื้อคอเอาไหมถ้าคอตกลงซื้อคอตกลงซื้อสมมุตินะคอกับคอเขาก็พบกันเข้าข้อ3เข้าทำสัญญากันอันเนี้ยคอได้ค่าในหน้าแล้วนะทีนี้นักศึกษาลองดูที่ในตัวบทแต่ถ้าสัญญานั้นมีเงื่อนไขบังคับก่อนแต่ถ้าในองค์ประกอบข้อที่3นะคือมีการตกลง
ตกลงมอบหมายองค์ประกอบเดียวกันเลยอ่ะสองมีการชี้ช่องอ่ะข้อสามเข้าทำสัญญาไอ้ตรงเนี้ยลูกไอ้สัญญาตรงเนี้ยมันจะบวกด้วยเงื่อนไขบังคับก่อนขีดเส้นใต้เลยเงื่อนไขบังคับก่อนนะขีดเส้นใต้ไว้เขาถามว่าถ้ามีการตกลงแล้วมีที่ช่องแล้วเข้าทำสัญญาแล้วแต่ในสัญญานั้นบวกด้วยเงื่อนไขบังคับก่อนขอจะได้ค่าในหน้าเลยไหมนักศึกษานี่ต้องดูตรงนี้ถ้าอาจารย์ออกข้อสอบอาจารย์จะออกสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือตัวนี้ประเด็นที่สองคือตัวนี้แล้วอาจารย์ก็จะถามว่าถามรวบเลยว่าทั้งสองประเด็นขอใครจะได้ค่าในหน้าหรือไม่เมื่อไหร่ยังไงนะเพราะอะไรคุณต้องเลือกตอบทีละประเด็นเพราะอาจารย์เคยออกภาษาก็ตอบรวบมาทั้งสองประเด็นขอไข่ได้ค่าในหน้าทั้งนั้นอย่างนี้อาจารย์ไม่ให้ผ่านเลยให้ค่าเขียนหน้าคะแนนเพราะเขียนตัวบทมาถูกนะคุณกะว่าถ้าตอบแบบนี้มันต้องถูกอันผิดอันเขาถือว่าคุณเหยียบเรือสองแคมไม่ให้นะอาจารย์ไม่ให้จริงคุณต้องจำไว้นะกฎหมายเนี่ยลูกเวลาคุณจะตอบคุณจะต้องตอบแบบว่าถ้ามีสองประเด็นคุณต้องแยกประเด็นตอบให้เด็ดขาดจากไปต้องตอบให้เด็ดขาดแยกกันโดยสิ้นเชิงอย่าตอบรวบจะผิดจะถูกอย่างน้อยคุณจะได้วินิจฉัยบ้างแม้ธงจะผิดคุณก็ต้องได้ค่าวินิจฉัยแต่ถ้าคุณตอบรวบแบบนี้ค่าวินิจฉัยก็ไม่ได้โดนหักอีกต่างหากนะเรียนมาตรงถึงตรงนี้แล้วนักศึกษาก็ต้องให้ชัดเจนนะต้องให้ชัดเจนแยกประเด็นให้ชัดเจนเอาละกลับมาดูประเด็นนี้ใหม่ตกลงที่ช่องเข้าทำสัญญาอันแรกได้บำเหน็จทำหน้าที่ครบตกลงที่ช่องเข้าทำสัญญาแต่สัญญาสุดท้ายเนี่ยมีเงื่อนไขบังคับก่อนตัวอย่างโจทย์เขาบอกว่างี้กมอบขอให้ไปขายที่ดินสมมติว่าที่ดินแปลงนี้อันนี้เป็นถนนนะถนนเลยตรงนี้ที่ดินของคนอื่นที่ดินที่กจะขายก็คือตัวนี้กก็บอกขอเอาที่ดินนี้ไปขายสิจะให้บำเหน็จไอ้ขอก็นำเสนอขายคอไอ้ข้อบอกเอ้ยมันถูกจังวะที่ดินแปลงนี้พาไปดูหน่อยดิก็พามาดูตรงนี้ที่ดินใครเนี่ยตรงนี้ที่ดินใครเดี๋ยวด้านเนี้ยแล้วด้านนี้ของใครด้านนี้ของใครอ้าวแล้วถ้ากูซื้อแล้วกูเดินไงวะที่ดินแบบนี้ชาวบ้านเขาเรียกที่ดินอะไรฮะตาบอดเป็นที่ดินตาบอดขายยากนะโดนบีบถ้าซื้อไปจะทำไมก็ไม่ได้เดินผ่านเดี๋ยวก็ต้องไปขออนุญาตนะเพราะไปผ่านที่เขาเนี่ยมันบุกรุกนะไอ้พ่อบอกก็ได้ซื้อไว้ก็ได้แต่มีเงื่อนไขนะนะซื้อก็ได้ทำสัญญาเลยก็ทำสัญญาแล้วแต่มีเงื่อนไขบังคับก่อนว่าถ้าที่ดินแปลงติดถนนตัดมาถึงที่ดินแปลงที่ซื้อมาถึงที่ดินแปลงที่ซื้อขายกันเนี่ยตรงเนี้ยตัดมาถึงที่นี้โอเคเลยสัญญานั้นสำเร็จสมบูรณ์สัญญาจริงจะสมบูรณ์นะเพราะนั้นกรณีแรกเนี่ยขอไข่ได้บำเหน็จไปเลยนะฮะถ้ามีการซื้อกันตกลงกันแล้วก็เขาก็จะโอนกับที่ดินกันยังไงก็แล้วแต่ขอไข่ได้บำเหน็จเลยแต่มาตัวนี้ไม่รู้กี่ปีกี่ชาติว่าไอ้ที่ดินแปลงเนี้ยมันจะตัดถนนเมื่อไหร่แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีการตัดถนนกันจริงแล้วมาถึงที่ดินแปลงที่ซื้อขายกันถือว่าการซื้อขายนั้นจึงจะสำเร็จบริบูรณ์ดังนั้นเมื่อนั้นจึงจะเป็นการเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จดังนั้นถามว่าขอจะได้บำเหน็จเมื่อไหร่ขอจะได้บำเหน็จเมื่อเ
เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จนั่นเองจึงจะได้บำเหน็จโอเคไหมนี่ก็พอหนึ่งนะที่ให้ไปดูนะนะมาตราเดียว845ทีนี้มาดูประเด็นที่2ของอาจารย์บ้างอันนี้ข้อที่1อันนี้มาดูข้อ2เมื่อกี้นี้เราบอกว่าต้องมีการมอบหมายนะฮะมาตรา845บวกด้วย846บวกฎีกาด้วย705/2505นะฮะเมื่อกี้นี้มาตรา845เดียวแต่มี2ประเด็นแต่อันนี้อาจารย์น่าชอบมากฎีกาเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมมันสู้กับทนายความทนายความแบบเป็นซะเองเรียนกฎหมายไม่รู้จบจากรามคำแหงหรือเปล่าไม่รู้ว่าเรียนกับอาจารย์มนทาไหมนะฮะอาจารย์ก็ยังสงสัยอยู่ครับไอ้คนเนี้ยขอไข่เนี่ยเขาเป็นเจ้าเป็นเจ้าของสำนักงานทนายความนะฮะเขามีคอเนี่ยเป็นลูกค้าทนายความและบัญชีอะไรก็ว่าไปชื่อเขาเนี่ยนะเป็นลูกค้าของเนี่ยเนี่ยเขาก็บอกว่านะขอใครทนายความช่วยดูที่แถวๆนั้นให้ผมหน่อยนะผมต้องการ4 หรือ 5 ไร่ผมจะทำโรงงานจะย้ายโรงงานไปทำตรงนั้นเพราะว่ามันทำเลมันดีไอ้กอไก่เนี่ยเขาเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้เขาก็ปักป้ายว่าที่ดินแปลงนี้ขายที่ดินแปลงนี้ขายติดต่อที่นะเบอร์โทรนี้นะขอใครขับรถมาถึงบริเวณนี้ก็นึกถึงคอควายว่าเออมันให้เราหาที่ดินแถวๆนี้ก็เลยจอดรถโทรไปถามกอไก่เจ้าของที่ดินว่าที่ดินแปลงนี้ขายเหรอไอ้กอไก่ก็บอกขายสิคุณไม่ขายแล้วผมจะติดป้ายไว้ทำไมมีกี่ไร่ไร่ละเท่าไหร่ถ้าเอาหมดรถไหมเสร็จแล้วขอก็จากไปถามเสร็จก็วางหูแล้วก็ไปเขาบอกว่า3 วันต่อมาขอนำคอมาดูที่ดินพ่อบอกชอบมากกำลังดีเลยชอบมากกำลังดีเลยที่ดินเนี้ยกำลังดีเลยเนี่ยขอก็นำคอไปพบกอเลยเจ้าของที่ดินเนี่ยไอ้คอเนี่ยชอบขนาดว่าตกลงซื้อและโอนกันเลยพอตกลงซื้อและโอนกันเลยจบวันรุ่งขึ้นงองูขอไข่มาพบกอเพื่อขอบำเหน็จในหน้าก็ขอบำเหน็จในหน้าก็ไม่ให้ก็ปฏิเสธนะไม่ให้โดยอ้างว่าไม่ได้มอบหมายให้กอให้ขอเป็นในหน้าไม่ได้มอบหมายให้ขอเป็นในหน้าเลยนะกอยังคิดว่าขอกับคอเนี่ยเป็นฝ่ายผู้ซื้อไม่คิดว่าขอจะเป็นในหน้าขอโกรธโมโหนะโมโหจึงนำคดี
ขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลสั่งเรียกให้ในหน้าเพื่อให้ศาลสั่งเรียกให้ในหน้าพอเรื่องถึงศาลศาลบอกว่าไงไหมข้อเท็จจริงฟังได้ว่าก็เจ้าของที่ดินมิได้มอบหมายให้ขอเป็นในหน้าขอจึงเป็นในหน้าฝ่ายเดียวเป็นในหน้าฝ่ายเดียวไม่ได้มีการมอบหมายขอต่อสู้ว่าแม้ไม่ได้มอบหมายโดยตรงตามมาตรา845ก็น่าจะเป็นการมอบหมายโดยปริยายตามมาตรา846นะวรรค2วรรค2หรือวรรค1ดูดิการมอบหมายน่าจะเป็นวรรคหนึ่งเอาแค่มาตรา846ก็ได้เนี่ยดูที่มีการมอบหมายไหมคำว่า846มีคำว่ามอบหมายคำแรกเลยถูกไหมแล้วคำสุดท้ายบอกว่าเป็นการมอบหมายด้วยปริยายถูกไหมเห็นไหมว่าภาษาที่บอกว่าเฮ้ยเสร็จแล้วนะทำให้โดยปริยายภาษาจากประโยคตรงเนี้ยเราจะอธิบายอีกเรื่องต่อไปก่อนเลยว่าการทำโดยปริยายถ้าเราเรียนกฎหมายเราจะรู้ว่าการจะทำโดยปริยายก็ต้องมีการมอบหมายไม่ใช่พูดเปล่าๆเปยๆจะบอกด้วยปากเปล่าหรือทำเป็นหนังสือก็แล้วแต่เอาละเป็นบอกด้วยปากเปล่าก็แล้วกันนะเพราะตัวในหน้าเนี่ยมันไม่มีแบบนะพูดปากเปล่าสั่งปากเปล่าก็ได้จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้เพราะนั้นการบอกด้วยปากกล่าวก็ถือว่าเป็นการบอกกล่าวแล้วใช้ได้ใช้พยานบุคคลสืบได้นะฮะแต่ถ้าให้มั่นคงแน่นอนก็ควรจะให้เขาทำสัญญาซะหน่อยว่ามอบหมายให้เป็นในหน้าแต่เพียงผู้เดียวอะไรก็ว่ากันไปเพื่อให้ความมัดมันผูกมัดนะฮะก็น่าจะเป็นการมอบหมายโดยปริยายตามมาตรา846นะฮะศาลฎีกาโต้แย้งว่าโต้ว่าแม้จะเป็นการมอบหมายโดยปริยายก็ต้องมีการมอบหมายเช่นกันคุณจบอะไรมาคุณจบกฎหมายเปล่าคุณเป็นทนายความไม่ใช่หรือเมื่อคุณเป็นทนายความทำไมคุณละเลยตัวนี้นี่ไม่มีการมอบหมายแล้วคุณบอกเป็นจะเอาข้าในหน้าการเป็นนายหน้าหนึ่งต้องเป็นการมีการตกลงมอบหมายสองต้องมีการชี้ช่องและสามต้องมีการเข้าทำสัญญาแต่ตัวนี้เขาไม่ได้มอบหมายขาดองค์ประกอบข้อที่หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นดังนั้นนะจึงถือว่าขอเป็นในหน้าแต่เพียงฝ่ายเดียวขอกอมิได้มอบหมายนะฮะมิได้มอบหมายขอให้เป็นในหน้าขอจึงเป็นในหน้าแต่เพียงฝ่ายเดียว
รจริงไม่ต้องจ่ายค่าในหน้าตามฎีกาที่705/2505นี่ค่ะนักศึกษานี่ก็ข้อสอบหนึ่งนะฮะเอาใหม่ถ้าบอกเขาจะมาไอ้นี่ทำไมช้าจังอันนี้ฎีกาที่517/2494นะกับฎีกาที่8728/2527อันนี้ก็ดี2ประเด็นนะมาตรา845เขาบอกว่าตัวอย่างที่1ประเด็นที่1นะเขาบอกว่ากเนี่ยมอบขอให้ไปซื้อเอาไปขายที่ดินมอบให้ขอขายที่ดินไอ้ขอค่านำที่ดินเนี่ยเสนอขายคอนะฮะคอตกลงซื้อครบทุกอย่างเลยเนี่ยเห็นมั้ยกกับคอเข้าทำสัญญากันพอเข้าทำสัญญากันเสร็จภายหลังทำสัญญาการซื้อขายเลิกกันนะฮะใครล่ะเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาเขาถามว่าดังนี้ขอยังจะได้บำเหน็จไหมขอยังจะได้บำเหน็จได้หน้าหรือไม่เพราะอะไรนะวินิจฉัยนะฮะวินิจฉัยเขาบอกว่าถามว่า1มีการตกลงมอบหมายมี2มีคำที่ชอบที่ช่องไหมมีเขาทำสัญญามีไหม3มีครบนะขอทำหน้าที่ครบแล้วตามหน้าที่นะฮะเขาบอกว่าประพันธ์ธงก่อนก็ได้ว่าขอยังจะได้บำเหน็จอย่าลืมเอาตัวบทก่อนด้วยนะเนี่ยเขียนตัวบทลงไปด้วยหลักกฎหมายอย่าลืมขอยังจะได้บำเหน็จนายหน้าอยู่เพราะอะไรเพราะขอเนี่ยทำหน้าที่นะฮะการเป็นนายหน้าครบถ้วนแล้วนะฮะนั่นเองส่วนคู่สัญญาจะผิดสัญญากันอย่างไรไม่ใช่หน้าที่ของขอจะไปติดตามทวงถามข้อสัญญานั้นถือว่าขอก็ทำหน้าที่ครบถ้วนนะฮะตามฎีกาที่517/2494นะจ๊ะเนี่ย
อันนึงอันนี้มันเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองอยู่นี่นะก็ถามใหม่นะถามใหม่ว่ากมขอนะให้ขายที่ดินอันนี้สัญญาเนี่ยสำคัญส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้อันเนี้ยนะฮะในสังคมทั่วไปแล้วในข้อกฎหมายมันผูกมัดให้ขายที่ดินนะแล้วทำหนังสือในหนังสือมีข้อสัญญาว่าขอต้องขายที่ดินนะให้ได้ภายในปีพ.ศ. 2505นะฮะ2505ขอขายที่ดินได้จึงจะได้บำเหน็จในหน้าขอขายที่ดินได้ในเดือนมีนาคมพ.ศ. 2506ข้อเท็จจริงฟังได้ว่ามีเรื่องขึ้นศาลแล้วนะถ้าข้อเท็จจริงเนี่ยตรงเนี้ยคำเนี่ยมันต้องเรื่องโดนฟ้องแล้วนะขายให้ได้แล้วไม่ให้บำเหน็จไอ้กอไก่บอกไม่เป็นไปตามสัญญาเพราะนั้นไม่ได้บำเหน็จข้อเท็จจริงฟังได้ว่าก็มิได้ขยายเวลาขายให้กับขออีกครั้งไม่มีอุปสรรคใดๆที่จะเป็นเหตุสุดวิสัยให้ขายที่ดินไม่ได้อุปสรรคหรือเหตุสุดวิสัยก็คือน้ำท่วมเป็นระยะเวลายาวนานมันไม่สามารถจะพาลูกค้าไปดูที่ดินได้อะไรเงี้ยนะ3เดือน4เดือนเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีฝนก็ไม่ตกน้ำก็ไม่ท่วมนะก็ยังขายไม่ได้นะย่อมถือได้ว่าดังนี้ย่อมถือได้ว่าสัญญาในหน้าได้สิ้นสุดตามสัญญาแล้วขอจะไม่ได้ค่าในหน้าตามฎีกาที่827/2523นะฮะ2ประเด็นเห็นไหมคะจับประเด็นให้เก่งๆอาจารย์ก็ไม่มีตัวแม็กหรอกOh.
นี่นะตัวเสียบกลัวมันจะไปไหนไหนโอ้นี่ไงสุดท้ายอีกข้อเดียวให้ดูสี่ดูสี่หัวข้อเนี้ยอาจารย์เอาข้อหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นมาตรา845กับ846เหมือนกันบวกด้วยฎีกาที่3581ทับ2526นะโจทย์เขาก็ว่างี้กมอบขอให้ขายที่ดินโดยตกลงว่าจะให้บำเหน็จขอขายที่ดินได้ได้แล้วก็ให้บำเหน็จร้อยละ2ขอโวยบอกขายที่ดินเป็นร้อยล้านให้ครู 2% เนี่ยนะโหดว่ะร้อยล้าน 2% เป็นล่ะ2ล้านถูกป่ะนะขอโวยว่าให้น้อยไปนะต้องได้มากกว่านี้ก็ปฏิเสธไม่ให้มากกว่านี้ให้เท่านี้เอาไม่เอาก็อย่าเอานะขอนำคดีขึ้นสู่ศาลนะเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าควรจะจ่ายค่านายหน้ากันร้อยละเท่าใดถ้าท่านเป็นศาลล่ะท่านจะพิจารณาให้ค่านายหน้าเอาไว้ละเท่าใดนะนี่คือโจทย์ถามดูสิ845หรือ846อ่ะลูกลองอ่านกันดูสิเขามีบอกไหมว่าให้ร้อยละเท่าไหร่ลองอ่านสิคะทั้ง845และ846เขาบอกไว้ไหมไม่บอก846อ่ะเขาบอกอะไรไว้846ให้จ่ายกันตามธรรมเนียมแล้วจะรู้ไหมล่ะจ่ายธรรมเนียมเท่าไหร่เพราะไม่มีอะไรเป็นเงินพัดฐานเลยนะตัวบทก็ไม่ได้บอกแต่ความเป็นจริงมันก็เกิดขึ้นแล้วถ้าท่านเป็นศาลนี่ผ่านกันมา3ศาลแล้วมีฎีกาตัวนี้ด้วยแต่ไม่มีในตัวบทแต่ถ้าเอาฎีกาตัวนี้มาเทียบเคียงไว้กับมาตรา2มาตรานี้เพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าศาลพิจารณายังไงนะเขียนมาตราเขียนฎีกานะฮะฎีกาก็ใส่เฉยๆยังไม่ต้องเขียนรายละเอียดวินิจฉัย
ตามปัญหานะเขาบอกว่าศาลฎีกาวินิจฉัยว่าค่าบำเหน็จนายหน้าที่คู่สัญญาตกลงกันเป็นพิเศษนั้นควรจะกำหนดกันไว้ให้ชัดเจนหน่อยฮะจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้มันชัดเจนนี่ฉะนั้นต้องถือว่าตกลงกันเป็นจำนวนตามธรรมเนียมก็ไม่บอกว่าธรรมเนียมเท่าไหร่ตามมาตรา846วรรค2นะฮะและเมื่อเถียงกันไม่เป็นที่ยุติก็ให้จ่ายกันเป็นจ่ายกันตามธรรมเนียมร้อยละ5ของยอดขายกันจริงนะตามฎีกาที่3581/2526เนี่ยนักศึกษาต้องตอบอย่างนี้ท่านในเมื่อตัวบทเขาไม่ได้บอกว่าร้อยละเท่าไหร่เขาบอกว่าให้จ่ายกันตามธรรมเนียมและเมื่อเถียงกันไม่เย็นเป็นที่ยุติไปจนหนึ่งชั้นศาลอุทธรณ์ศาลต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีการ้อยละ5มันจึงออกมาตามฎีกาตัวนี้ฉะนั้นเมื่อคุณตอบตามธรรมเนียมร้อยละ5ต้องใส่เลขฎีกาลงมาด้วยนะฮะและขอบอกว่าข้อสอบอาจารย์ทั้ง4หัวข้อที่ให้ไปดูนี้ห้ามดูข้อเดียวคุณต้องดูทั้ง4ข้อคุณดูซิว่าอันไหนที่น่าออกที่สุดดูทั้ง4ประเด็นไม่ใช่เรื่องยากนะฮะนี่อาจารย์ก็ต้องรอเขาเหรอนะรอเจ้าหน้าที่เขาจะต้องมาประเมินใครจะถามอะไรก็ถามไปถามมาเลยมีอันไหนที่จะถามไหมของตัวแทนพระจางอะไรนะเอามาพอดีเลยเร็วๆกำลังอ่ะหนูมาช่วยหน่อยมาเร็วโอพอดีลูกเอาหนูออกมาเดินมาเอาลูกมาช่วยเอาไปแล้วไปติ๊ก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 เลยให้นักศึกษาช่วยหนูเดินมาเอาใบหน่อยลูกแล้วไอ้นี่ทีหนูลูกข้างหลังลุกขึ้นมาเอาใบนี้ไปช่วยกันเขียนหน่อย
ใครอ่ะมาเอานี้ไปใบนี้ไปช่วยหน่อยลูกใครที่อยู่ข้างหลังอ่ะเดินมาเอาใบช่วยกันลูกเดินมาใกล้ๆเนี่ยแล้วก็ประเมินเลยมาใกล้ๆดูจะได้ไม่ต้องเดินกันไกลหนูไปเขียนเข้าออนิวัตเป็นรถเยอะเข้าไม่ได้หรอกเขาถือขึ้นมาลำบากอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมอาจารย์ต้องเขียนเองอ่ะน้องนักศึกษาคะมีใบอยู่2ใบนะคะเขียนชื่อท่านอาจารย์มนทาด้านบนหัวกระดาษขวามือได้เลยค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นของท่านอาจารย์นิวัฒน์ค่ะประเมินสองท่านค่ะอันนี้นะเขียนอย่างนี้นะคะลูกช่องข้างหลังใบนี้ก็ไม่ต้องให้ติ๊กเฉยๆไม่ต้องวนไม่ต้องหวนคราวที่แล้วอาจารย์สอนข้างต้นหมายถึงว่าอาจารย์สอนตัวแทนเสร็จแล้วพอมาเทอมนี้เปลี่ยนกันก็ขอบคุณ คราวนี้อาจารย์จะออกในหน้าไม่มีละครบละเพราะว่ามันไม่มีเวลาไงมันติดที่แรกนัดเด็กก็ว่า24มันตรงกับรับปริญญาซ้อมใหญ่พอซ้อมใหญ่เราก็เข้าห้องไม่ได้เขาใช้ห้องมันก็เลยหมดไปไม่อ่ะไม่มีใครสอนแล้วค่ะหมดคาบคือหมดไปเลยค่ะแล้วก็อาจารย์ประเสริฐก็สอนแล้วลูกชายลูกฟองก็สอนคนแรกทำประกันแล้วก็อาจารย์ประเสริฐอาจารย์ก็ยังมาสอนให้อาจารย์ประเสริฐด้วยครูก็ติดติดนะแล้วอาจารย์ก็มาสอนพอสอนไปพอจะมาสอนอีกมันก็ไม่มีเวลาไงไม่มีเวลานัดเด็กว่าเราจะบรรยายสรุปให้อีกครั้งมึงก็เข้าห้องไม่ได้เพราะเขาใช้ห้องถ้ามาตรงนี้เราไม่ได้นัดเด็กไงก็กลัวเด็กเขาจะไม่รู้ว่าเทอมนี้มันเวลามันโอ้โหติดขัดไปหมดมันซ้อมมันไม่ใช่มันซ้อมเดี๋ยวหยุดวันหยุดก็เยอะนะวันหยุดก็นู่นหยุดหยุดทิ้งยาวไกลมากแทบจะไม่มีเวลาเรียนเลยเด็กนี่ซัมเมอร์อาจารย์จะเปลี่ยนห้องเปลี่ยนเวลาใครจะมาตื่น7 โมงเช้าคนแก่อย่างเราถ้าไม่ใครจัดไม่รู้บ้าป่าวะมันจะต้องหาห้องจะไปหาตรงไหนห้องไหนมันว่างบ้างจริงห้องเล็กก็พอไม่เด็กไม่เยอะซัมเมอร์เด็กก็ไม่ได้เยอะอาจารย์ให้เซ็นชื่อด้วยจ้ะเซ็นชื่อแล้วหาทางช่วยให้คะแนนเนี่ยถ้าเด็กขนาดเนี้ยถ้ามีขนาดนี้นะอะไรใช่มันต้องบีบๆเนาะอาจารย์ก็ชอบแล้วอาจารย์ก็จะให้ชอบให้เซ็นชื่อแล้วก็อาจารย์ก็จะไปหาทางช่วยว่า
ทุกครั้งที่อาจารย์มาสอนเขามาเรียนไหมค่ะอาจารย์ก็ทำอย่างนั้นแหละถ้าเวลาซัมเมอร์นะแต่เวลาภาคปกติมีเด็กๆเยอะทำไม่ไหวแต่ก่อนภาคพิเศษอาจารย์ทำทุกศูนย์เลยนะเป็นชื่อทุกศูนย์หาทางช่วยทุกทางแล้วเราเรียนกันอย่างเงี้ยมันได้ถามได้คุยไงแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันมีแผนเนี้ยมันมีคอมพิวเตอร์เด็กก็จะเรียนที่บ้านนะมันก็จะไม่ได้อะไรเรียนที่บ้านใครจะมาบังคับทับไปทับมาอยู่หน้าจอ ดีค่ะเห็นด้วยขอบคุณมากที่จะใส่ใจอาจารย์เนี่ยเป็นห่วงทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะอยากให้ความยุติธรรมทั้งภาคปกติกับภาคพิเศษนะภาคพิเศษท่านนั่งเรียนสบายภาคปกติเรียนไม่ลำบากร้อนก็ร้อนมาก็กลายบางทุกภาคพิเศษก็ต้องนั่งรถเก๋งกันมาใช่หาที่จอดรถไม่ได้เลยอาจารย์น่ะนี่มาจากไหนฮะฮะชลบุรีจังหวัดอะไรเอ๊ะอำเภออะไรพัทยาอาจารย์คนชลบุรีอาจารย์คนหลายจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราตัวที่ดินมันอยู่2จังหวัดไงคาบเกี่ยวบางประกงอยู่ที่ดินอยู่ตรงไฟฟ้าพานทองมันก็อยู่ติดด้านนี้ใช่ไหมจะไม่มีแล้วบ้านต้องขายเกลี้ยงขายกินหมดแล้วอะไรแล้วลูกก็มันไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะเราจะเอาไว้ทำไมอ่ะแต่เป็นขายเมื่อมันยังไม่ได้ราคาที่ดินป่าจากที่อยู่ตรงข้ามโรงไฟฟ้าตอนนี้ไร่ละ10 ล้านอาจารย์มี46 ไร่อ่ะคิดดูแล้วกันถ้าเอาไว้ณปัจจุบันจะเป็นยังไงไม่น่าเยอะจริงแล้วคนก็ไม่รู้เท่าถึงการก็ขายกันที่จะไม่มีจะอยู่แล้วจะเป็นของคนอื่นก็หมดไปดูพัทยาใช่ไหมการชาติอยู่กันทั้งนั้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่บ้านเลยเต็มเลยใช่พูดถึงว่าไงเรื่องซื้อขายที่ดินกันเนี่ยหัวหินประจวบเนี่ยใช่ไหมไปดูที่หมู่บ้านต่างประเทศทั้งนั้นเลยยังก็ไม่ใช่บ้านเราใครเสร็จแล้วส่งได้เลยลูกจ๋าเสร็จยังลูกไม่มีใครถามอะไรแล้วเหรออาจารย์นิวัฒน์สอนเยอะไหมเยอะมากอาจารย์นิวัฒน์สอนละเอียดก็เลยเก่งไม่ถูกเลยมากเกินเหตุนี่แหละอาจารย์ว่าที่อาจารย์ให้ไปอ่ะให้ไปดูตรงนั้นแหละอาจารย์ก็ลืมไปแล้วพูดอะไรไปมั่งนั่นแหละขอลอกคุณเนี่ยเสร็จแล้วอ่ะนั้นน่ะอาจารย์ที่หนูกินโทรหาอาจารย์ใช่ไหมที่อาจารย์นิสาให้เขาอยากสอนมากเลยอ่ะอาจารย์ชอบสอนที่นี่เด็กตั้งใจเรียนเสาร์อาทิตย์น
ันมีกำลังใจต่อเนี่ยเขาตั้งใจเรียนอ่ะหรือว่าเราเช็คชื่อคนดูนะมากันเต็มแล้วเด็กมันเยอะด้วยน่าสอนแล้วเรียนดีแล้วเรียนกันค่อนข้างดีคือใฝ่ความรู้แต่ส่วนไอ้การสุกอะไม่เอาเหนียงเลยอะไม่มาเรียนแล้วก็ตกแล้วก็ต้องแล้วก็ตกเราคนสอนเราก็ไม่สบายใจอะแล้วอ่ะโอเคลูกเสร็จแล้วก็พอดีมาสรุปให้เขาหน่อยไม่มีใครถามอะไรแน่นะเข้าใจกันหมดตกมาละมึง โอเคค่ะงั้นขอให้โชคดีในการสอบดูของอาจารย์ไม่ให้เว้นนะอย่างน้อยเอา4ข้อนี้เอาไป1ข้อนะให้ได้ข้อนึงแล้วไปได้ของอาจารย์นิวัฒน์หรืออาจารย์อรวรรณของอาจารย์นิวัฒน์อาจารย์ว่าไม่รอด4ข้อนี้หรอกที่ให้ไปคุณไปขอเขาเอ้าอันนี้ใครจะเอามั่งเนี่ยข้อตอบเนี่ยมาเอาไปแบ่งกันลูกนะเป็นเป้งเลยเนี่ยยิ่งกว่าเก่งหวยอีกเอาไปถ่ายเอกสารแล้วก็เอาไปแบ่งกันออกแน่นอนออกข้อหนึ่งใน4ข้อให้ดูทั้ง4ข้อแต่ออกแน่นอน1ข้อ